่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิภายในพระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างพระมหาจักรพรรดิที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นส่วนใหญ่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นและเรียกกันว่าพระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดห่อหุ้มด้วยทองคำทรงเครื่องต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิลายลงยาราชาวดีประดับด้วยนวรัตน์วัตถุประสงค์ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในอดีตและยังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลด้วยพระองค์เองและยังทรงอุทิศพระราชกุศลพระราชทานให้เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ปัจจุบันพระพุทธรูปสำคัญที่ทรงสร้างชุดนี้หมู่หนึ่งได้รับการประดิษฐานเอาไว้ที่หอพระสุราลัยพิมานและอีกหมู่หนึ่งถูกประดิษฐานไว้ที่ฐานชุกชีของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งลักษณะทางศิลปกรรมของพระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นนี้ส่วนใหญ่มีพุทธลักษณะที่ใกล้เคียงกันทุกพระองค์โดยมีลักษณะร่วมกันคือเป็นพระพุทธรูปยืนยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างขึ้นแสดงปางห้ามสมุทรหรือปางประธานอภัยทรงเครื่องต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิซึ่งประกอบด้วยทรงชฎามงกุฎกันเจียกจรทรงกรองสอมีทับทรวงพาหุรัตทองกรแหวนรอบปวลัมพระธรรมรงค์ทุกนิ้วพระหัตถ์แสดงการคลองจีวรไว้ด้านในมีทั้งกลุ่มที่ห่มเฉียงและห่มคลุมมีเครื่องประดับจีวรอีกชั้นหนึ่งประกอบด้วยสายรัดองค์ประดับปั้นเหน่งด้วยรูปดอกไม้และมีสุวรรณกระถอบห้อยอยู่การนุ่งสบงมีผ้าจีบหน้านางมีเจียรบาดและชายไหวชายแคลงซ้อนกัน3ชั้นที่พระบาทนั้นทรงรองพระบาทและฉลองพระบาทเชิงงอนด้วยและพระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิหมู่ที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถของวัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้มีองค์ที่สำคัญยิ่งอยู่2องค์ได้แก่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยอันเป็นที่มาพระนามของรัชกาลที่1และรัชกาลที่2เป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่สูงถึง300เซนติเมตรประดิษฐานอยู่เบื้องขวาและเบื้องซ้ายขององค์พระแก้วมรกตส่วนพระพุทธรูปที่มีความสำคัญรองลงมาส่วนใหญ่ถูกประดิษฐานอยู่ตามมุมพระเบญจาของฐานชุกชีของพระแก้วมรกตมีจำนวนทั้งสิ้นอีก10องค์มีขนาดเล็กกว่า2องค์แรกสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 260-290 เซนติเมตรซึ่งพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิทั้งหมดในหมู่นี้เองที่ได้รับการสันนิษฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายเหล่าบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าสมเด็จพระบวรราชเจ้าและเหล่าพระบรมราชวงศ์ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและยังมีพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์และยังมีพระพุทธรูปฉลองพระองค์กรมสมเด็จพระศรีสุราลัยเป็นต้นและสุดท้ายนี้นี่ก็คือประวัติที่มาของพระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างจักรพรรดิราชภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายในพระบรมมหาราชวังนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ